สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้ใน Baby Pussy เป้อีกแล้วนะคะวันนี้เป้จะมารีวิวเจ้าหนังตัวนี้เลยจ้าติ๊ง Kiehl's Vital Skin Strengthening Super Serum นะคะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าน้อง Kiehl Super Serum หรือว่า Kiehl ขวดแดงก็ได้นะคะเป็นลูกรักตัวใหม่ของเป้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าเขาเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะคะของ Kiehl เอาดีๆตอนนี้เจ้าน้องตัวนี้คือกลายเป็นลูกรักของเป้ไปแล้วคือแต่ว่าไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป้จะพูดให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนที่เข้าไปดูอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่คลิปหน้าเนี่ยจะได้ติดตามกันเป็นคนแรกเลยจ้าไปดูเจ้าน้องคิวซูเปอร์ซีรั่มตัวนี้นะคะคือเป้ได้ใช้มาประมาณ2เดือนและมีความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงหลังจากการใช้ได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องริ้วรอยคือริ้วรอยเตื้นๆต่างๆของเป้อะคือมันแบบดูตื้นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยคือใครไม่มีริ้วรอยเนี่ยจะไม่เข้าใจนะคะสำหรับคนที่วัยแบบเป้แล้วคือแบบอีกนิดนึงก็จะ30แล้วคือแบบอีกนิดนึงก็จะ30แล้วดูหมดอะไรแต่อยากเนาะก็คือรู้สึกว่าตัวเองอะเริ่มมีริ้วรอยตั้งแต่อายุเลข2ขึ้นมาแล้วแหละเอาจริงๆแต่ว่ามันก็ค่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปหาแบบฉีดโบท็อกเพราะว่าเป็นคนกลัวเข็มนะคะคือจะยอมฉีดแค่กรามเท่านั้นแต่ว่าถ้าเรื่องริ้วรอยอะไรเนี่ยจะยังไม่ยอมฉีดจนกว่ามันจะซีเวียแบบหนักมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมเรื่องริ้วรอยเนี่ยเราจะลองมาเยอะมากๆแต่ว่าเจ้าน้องคิวสควอดแดงตัวเนี้ยเป็นตัวที่เฮ้ยเอาริ้วรอยเราอยู่อ่ะคือแบบว่าริ้วรอยตรงเนี้ยตื้นขึ้นตรงเนี้ยก็ตื้นขึ้นมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวหน้าเราดูดีแล้วก็คนรอบข้างก็ทักว่าเฮ้ยผิวช่วงนี้แกดูดีหว่าแกไปทำอะไรมาวะอะไรอย่างเงี้ยแบบกินน้ำเยอะหรอกินแบบว่าวันละ3ลิตรแล้วก็นอนวันละ12ชั่วโมงบ้าบอแต่ที่จริงคือไม่ใช่นะคะใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยมันดีขึ้นจริงๆหว่าเหมือนแบบเราสามารถยืดเวลาในการที่เราต้องไปลงทุนกับเทคโนโลยีเยอะนะคะได้ก็คือเรื่องริ้วรอยเนี่ยยืนหนึ่งเลยแนะนำเลยสำหรับคนที่มีปัญหาแบบเต้และข้อที่2เนี่ยเขามีส่วนผสมหลักของไฮยาลูรอนิกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือเท่าที่ไปอ่านเนี่ยมันเป็นไฮยาลูรอนิกที่เขาได้รับการพัฒนามาแล้วมันจะเข้าไปยังเซลล์ที่แบบว่าเรียกว่าเป็นครีมมุ่งเป้าได้ไหมเป็นเซรั่มมุ่งเป้าก็ได้ไปยังเซลล์ที่มีปัญหานะคะแล้วก็ไปฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงนะคะลดความหย่อนคล้อยของผิวแล้วก็เติมเต็มผิวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่งจะบอกเลยว่ามันซึมเร็วจริงๆโดยที่แบบว่าไม่ได้มีการแสบของแอลกอฮอล์ความชุ่มชื้นนะเป้ให้ระดับปานกลางแล้วกันมันไม่ได้เยอะมากเหมือนแบบครีมที่แบบเอาน้ำสาดหน้าไม่ได้เยอะมากเหมือนครีมที่แบบว่าฉันเกิดมาเพื่อการให้ความชุ่มชื้นก็ให้ระดับปานกลางแต่ว่าก็พอสำหรับเป้แล้วนะเพราะเป้เป็นคนผิวผสมนะคะตรงนี้จะมันมากๆเลยเห็นไหมคือแบบมันมากๆจริงๆนะคะและการที่คนผิวแบบมันมากๆเนี่ยมาใช้อะไรที่แบบสาดน้ำเข้าหน้าหรือว่าอะไรที่แบบว่าเนอะเนียวเนียวมาอะไรไม่แห้งสักทีไม่ซึมสักทีมันก็จะเกิดการอุดตันเกิดขึ้นแล้วก็สิวก็จะเหอขึ้นได้ง่ายมากๆและด้วยเนื่องจากเป้เนี่ยเป็นคนผิวผสมนะคะก็คือมันบริเวณนี้แล้วก็แห้งมากบริเวณนี้เป้ยังต้องการความชุ่มชื้นจากครีมจากอะไรต่างๆอยู่นะคะเพราะว่าไม่งั้นตรงนี้มันจะแย่แน่ๆตรงนี้คือแห้งมากๆเลยเจ้าน้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์ของเป้ในอีกเรื่องนึงนะคะคือแบบเพื่อนๆจะเห็นว่าอวยมากแต่ว่าไม่ได้สปอนเซอร์จริงๆนะแต่ว่าคือมันแบบใช้แล้วถูกใจอ่ะคือถ้าใครไม่เหมือนเราก็คือจะไม่เข้าใจหรอกคือเข้าใจอารมณ์ป่ะว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือแบบอันนี้คือใช่กับหน้าเราอ่ะอันนี้คือใช่กับหน้าเราเลยแล้วเราอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆรู้ว่าสิ่งเนี้ยคือเข้ากับหน้าเราจริงๆอ่ะเราไม่ได้รับตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คืออ่ะกลับมาพูดถึงความชุ่มชื้นของเขานะคะเขาเนี่ยทาไปเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปเลยมันก็เป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะฟุ๊บแบบนี้นะคะก็จะเป็นเห็นไหมมันก็ไม่ได้ไหลแบบเป็นน้ำนะมันก็จะค่อยๆไหลคือแบบเป็นเซรั่มเนื้อกึ่งอิมัลชั่นนิดนึงนะคะทาไปเนี่ยก็จะแบบมีความแบบฟึบก็ยังเป็นน้ำอยู่มันก็ค่อยๆซึมไปนะคะแต่เนี่ยก็คืออันนี้ยังซึมไม่หมดเดี๋ยวรอก่อนเราพูดไปสักพักนึงซึมหมดแล้วก็เดี๋ยวจะบอกนะคะ A few moments later อ้าวซึมไปแล้วว่ะคืออ่ะก็เนี่ยแหละเพราะว่าด้วยความที่ซึมเร็วด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ผิวเราเนี่ยไม่ค่อยอุดตันนะคะแล้วก็คือมันซึมไปแล้วอ่ะนั่นแหละผิวหน้าเราก็ไม่ได้มันมากขึ้นนะคะเป็นอะไรที่เวิร์กมากแล้วกลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่นของแบบว่าคือเป้ไม่รู้กลิ่นอะไรอ่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นสมุนไพรก็เลยไปเสิร์ชดูว่าในนี้มันมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องเปิดตัวช่วยนิดนึงมันจะมีส่วนผสมของ
สมุนไพรปรับสมดุล นะคะหรือว่า adaptogenic herb นะคะที่จะนิยมใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณเพื่อบรรเทาความอ่อนล้าและภาวะความเครียดนะคะก็คือคิวเนี่ยก็ได้เอาสมุนไพรพวกนั้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีชิเซนดาเบอร์รี่กะเพราแล้วก็รากสมแดงนะคะมาเป็นสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลผิวให้ผิวเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยก็จะแบบได้กลิ่นสมุนไพรด้วยก็เป็นอะไรที่แบบชอบไม่ใช่กลิ่นเหม็นๆนะไม่ใช่กลิ่นเหม็นเขียวก็คือแบบกลิ่นหอมอ่ะหอมดีชอบประมาณนี้นะคะสรุปเลยนะคะหนังหน้าที่แย่ของเป้เนี่ยถูกกระชากออกไปนะคะโดยเจ้าน้องคิวตัวนี้จริงๆเพราะว่าไม่ได้ชอบใช้ครีมเยอะก่อนนอนนะคะวิธีการใช้เนี่ยเป้จะใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทาเป็นแบบซีรั่มตัวแรกก่อนที่จะลงตัวอื่นทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าน้องซึมง่ายมากนะคะก็จะทาน้องตัวแรกเลยนะคะเมื่อทาไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะก็คือผิวคุณจะอิ่มฟูนุ่มเด้งอ่อนเยาว์อวบอิ่มคือแบบดูเด็กคือแบบทุกอย่างอยู่ในขวดนี้แล้วนะคะใครอยากหน้าเด็กต้องขวดนี้ค่ะหรือว่าใครที่กำลังจะแก่นะคะมีแพลนที่จะแก่ก็คือเริ่มเห็นริ้วรอยแล้วเหมาะกับขวดนี้มากๆนะคะใครนะคะที่อยากจะไปตำนะคะไปตำที่ช็อปได้เลยค่ะอันนี้คือเป้ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าสำหรับตัวแทนจำหน่ายหรือว่าใครที่เปิดพรีออเดอร์อยู่สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะใจดีนะคะเม้นมาได้เลยนะคะแล้วก็คนที่เขาเข้ามาดูคลิปนะคะเขาก็จะได้เข้าไปซื้อนะคะจะได้ไม่ต้องไปหายากๆกันโอเควันนี้นะคะเป้ก็ขอสรุปเพียงเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะว่าตัวเนี้ยลูกรักมากๆของแม่นะคะวันนี้เป้ก็ไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะกดติดตามไปให้หน่อยนะคือมันขึ้นหลังบ้านว่าคนดูคลิปเยอะมากแต่ว่าไม่ได้กดติดตามนะคะเพราะฉะนั้นกด Subscribe ช่องให้เป็นนิดนึงแล้วก็กดกระดิ่งเต้งๆให้เป้ด้วยนะจ๊ะแต่วันนี้เป้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายใครอยากหน้าเด็กชลสีชลสีเอาใครอยากหน้าเด็กให้ยกมือขึ้น